สวัสดีท่านผู้ชมรู้ทุกท่านพบกับผมในช่องซิสเต็มนะครับมาเรื่องของคุณแน็กชาลีแล้วก็คุณกาหมินที่มีเงื่อนงำหลายอย่างแปลกๆแล้วก็ดูเป็นความรักที่แปลกๆส่วนตัวผมเนี่ยมองว่าคุณแน็กชาลีเสียเปรียบนะดราม่าจริงๆก็เคยเกิดขึ้นมาก่อนเมื่อเดือนเมษายนครั้งนั้นครั้งที่คุณกาหมินเนี่ยกลับไปเกาหลีรอบแรกเขาเป็นคนเกาหลีก็กลับไปเกาหลีแล้วนะตอนนั้นพอกลับเกาหลีเสร็จผ่านไป2วันออกมาไลฟ์บอกว่าคิดถึงคุณแน็กจน FC เนี่ยวิ่งไปหาคุณแน็กคือคุณกามินเนี่ยเขาจะไลฟ์ใน TikTok เป็นการสร้างรายได้เขาหารายได้จากการไลฟ์มีคนส่งสติกเกอร์ให้อะไรก็ตามพวกนี้เขาก็จะได้จากตรงนี้แล้วก็คนไทยก็เข้าไปดูช่วยนั่นแหละณตอนนั้น FC คนไทยเนี่ยก็วิ่งกลับมาหาคุณแน็กว่าอ้าวเขารออยู่ณตอนนั้นคุณแน็กก็ไม่ค่อยสบายใจแล้วก็ออกมาบอกว่าอ้าวผมทักไปเขายังไม่ตอบเลยอ่านแล้วไม่ตอบทักแชทไปแต่สุดท้ายมาบอกผมว่าคิดถึงผมหน้าไลฟ์และไอ้ที่ไม่ได้ตอบแชทคือข้ามวันข้ามคืนนะไม่ใช่ว่าไม่ตอบแชท 2-3 ชั่วโมงข้ามวันข้ามคืนณตอนนั้นคุณกามินโดนดราม่าก็ออกมาแก้ต่างว่าเฮ้ยที่ฉันกลับไปเกาหลีเนี่ยเพราะว่าฉันยุ่งมากเดี๋ยวก็มีประชุมเดี๋ยวก็มีทำนู่นทำนี่เดินทางไม่มีเวลาว่างแต่ปัญหาคือเรื่องของการไลฟ์มีเวลาว่างไลฟ์ก็ต้องใช้โทรศัพท์มือถือแปลว่าคุณก็จับมือถือแต่ทำไมถึงไม่ตอบณตอนนั้นคือจุดนึงแต่คุณกามินก็ออกมาแก้ต่างนั่นแหละว่าเอ้ยไม่เคยคิดเห็นเรื่องเงินอะไรแบบนั้นไม่ใช่คนที่เห็นแก่ผลประโยชน์มาเกาะกินอะไรแบบนั้นเขาบอกว่าไม่ใช่แต่สุดท้ายครั้งนั้นก็จบคุณกามินก็มาที่ไทยอีกครั้งกับเกาหลีเสร็จก็มาไทยอีกครั้งหลังจากเกิดดราม่าซึ่งก็ไม่รู้ว่ากลับไทยเพราะเกิดดราม่าหรือเปล่าหรือว่ายังไงแต่นี่แหละพอมาไทยก็ทุกอย่างปกติดีคนก็ยังคงสนับสนุนเหมือนเดิมจนกระทั่งเมื่อเดือนที่แล้วสิงหาคมเนี่ยก็เพิ่งประกาศว่าแยกทางกันแล้วเลิกคบกันคือทั้งสองท่านเนี่ยเป็นแฟนกันนะตกลงเป็นแฟนกันแล้วไม่ใช่คุณแน็กมโนเองนะคุณแน็กไปจีบเขาก่อนใช่แต่ภายหลังตกลงกันว่าจะเป็นแฟนกันซึ่งตอนนั้นที่ฝ่ายหญิงเนี่ยกลับมาที่ไทยอีกครั้งเนี่ยคุณแน็กก็ไปรับที่สนามบินแล้วก็ดูดีใจก็ดูรักเขามากนั่นแหละรักฝ่ายหญิงมากซึ่งเรื่องนี้มันก็แบ่งออกมาเป็น2ฝ่ายละในการโต้แย้งกันความไม่พอใจไม่ลงรอยฝ่ายนึงก็เข้าข้างคุณแน็กชาลีอีกฝ่ายนึงก็เข้าข้างคุณกามินฝ่ายที่เข้าข้างคุณแน็กก็มองว่าเฮ้ยกามินเนี่ยเหมือนมาหาแต่ผลประโยชน์มาถึงก็จะเอานู่นเอานี่อย่างเดียวจริงๆก็ไม่ได้รักเขาใช่ไหมหรือแม้กระทั่งอาจารย์บอกว่ามีการโกงเงิน30ล้านหรือแม้แต่บอกว่าท้องหรือมีแฟนที่เกาหลีอยู่แล้วอะไรแบบนั้นซึ่งบางเรื่องคุณแน็กก็ออกมาโต้ให้แล้วคุณแน็กบอกว่าเอ้ย30ล้านเนี่ยไม่จริงคุณกามินไม่ได้โกง30ล้านส่วนฝ่ายที่เข้าข้างฝ่ายหญิงฝ่ายที่ FC ที่เข้าข้างคุณกามินก็ออกมาบอกว่าคุณแน็กเนี่ยนิสัยแบบนี้แหละเห็นไหมเวลามีดราม่ามีปัญหาอะไรก็จะชอบยัดให้ฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายผิดย้อนไปตั้งแต่เก๋ไก่แล้วเขาโยงไปถึงเก๋ไก่นะเนี่ยอย่างคุณเก๋ไก่เนี่ยณตอนนั้นที่เลิกทางกันคุณแน็กก็ออกมาพูดอะไรที่ดูไม่ดีกับฝ่ายหญิงแต่เหมือนเอาดีเข้าตัวหรือแม้กระทั่งบอกว่าคุณแน็กเนี่ยนิสัยเป็นคนที่ชอบพูดอะไรเยอะๆคุณแน็กควรจะวางตัวให้มันถูกต้องซึ่งคุณแน็กก็ไม่ค่อยสบายใจภายหลังก็มีการโต้แย้งเดี๋ยวจะไปต่อเรื่องการโต้แย้งคุณแน็กคือเรื่องนี้มันโต้แย้งง่ายมากคนที่บอกว่าคุณแน็กเนี่ยมาพูดเรื่องเสียหายอะไรก็ตามคือประเด็นไม่ใช่ว่าผู้เสียหายหรือไม่คือยุคนี้มันจะชอบมีเรื่องของภาพลักษณ์ที่คนจะต้องบอกว่าเอ้ยห้ามพูดถึงเรื่องไม่ดีคนอื่นอะไรก็ตามมันเหมือนเป็นภาพลักษณ์ในสมัยนี้ว่าคนพยายามจะบอกว่าเฮ้ยบีบให้ทุกคนมีแนวคิดว่าพูดให้คนอื่นดูแย่คือไม่ดีแต่ส่วนตัวผมมองว่าพูดให้ดูแย่หรือไม่แย่มันเรื่องหนึ่งแต่ประเด็นคือมันจริงหรือไม่จริงถ้าเป็นเรื่องจริงก็จบแล้วก็ถูกแล้วนี่เขาก็เปิดโปงความไม่ถูกต้องสมควรทำหรือแม้แต่มองมาที่ตัวเราเองแล้วกันเราไม่ได้ปฏิบัติแบบนี้กับทุกคนนี่เราเหมือนเลือกปฏิบัติได้แบบเนี้ยอย่างเรื่องการเมืองอ่ะนายเอทำผิดนายเอเนี่ยทำเรื่องที่เราไม่ชอบเราก็หวังให้อีกคนนึงที่เป็นนักข่าวเป็นอะไรก็แฉนายเอสิแฉเต็มที่เลยทั้งที่นี่ไงก็เป็นการแฉก็ทำให้อีกฝั่งดูไม่ดีไม่ใช่หรอเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันก็ไม่น่าเป็นหลักการอะไรได้อยู่ที่ว่าเป็นความจริงไหมทุกคนมีสิทธิ์ทั้งนั้นปกป้องตัวเองทำได้จนมาล่าสุดนี้คุณแน็กก็ออกมาโต้แย้งทั้งหมดแล้วเรื่องราวที่คุณกามินก็โต้แย้งมาคุณกามินก็มีการไลฟ์คลิปพูดในคลิปแล้วก็มีล่ามแปลเพราะว่าคุณกามินเขาพูดไทยไม่ได้เป็นคนเกาหลีนั่นแหละพูดภาษาเกาหลีแล้วก็มีล่ามแปลแล้วก็มีเป็นหน้าคุณแน็กเอาไอ้หน้าพวกนี้ที่แปลมาแล้วความหมายมาแล้วเนี่ยมาเปิดมาพูดแล้วก็โต้แย้งคนที่กล่าวหาคุณแน็กโต้แย้งคนที่บอกว่าคุณแน็กเนี่ยดูแลไม่ดีอย่างประเด็นแรกก็คือเรื่องของผู้หญิงเนี่ยมาไทยแล้วลำบากเขาก็เลยต้องกลับเกาหลีไปทำงานคนก็เลยบอกว่าเนี่ยผู้หญิงเขาไปหางานเขาเลือกงานมากกว่าเลือกผู้ชายเขาผิดหรอมันก็ถูกแล้วนี่เขาต้องตามหาความฝันเพื่ออนาคตของเขาอะไรแบบนั้นเรื่องนี้คุณแน็กก็โต้แย้งว่าไม่จริงนะมาไทยเนี่ยดูแลอย่างดีแถมนั่งเฟิร์สคลาสเวลานั่งเครื่องบินอ่ะไปเนี่ยต้องเฟิร์สคลาสมีรถไปรับแล้วก็ทำใบขับขี่ให้ดูแลอย่างดีนั่นคือเรื่องแรกอันนี้ไม่จริงนะมาไทยไม่ลำบากแถมค่าตัว 400,000 ต่อชั่วโมงไปจนถึง1ล้านแบบนี้ลำบากตรงไหนซึ่งก็ถูกฮะ 400,000 นี่โหดมากผมขอแค่ได้เดือนละ 100,000 ผมก็รู้สึกภูมิใจมากอันนี้ชั่วโมงละ 400,000 รวยนะนี่คือชีวิตดีมากต่อให้จะให้ผมทำงานลำบากแค่ไหนถ้าคุณให้ชั่วโมงละ 400,000 ผมทำเต็มที่ผมไม่พักให้เลย8ชั่วโมงคุณห้ามเห็นผมพักผมทำ
มันไม่ใช่เรียกว่าลำบากมันเรียกว่าสมน้ำสมเนื้อแต่แบบคุณการ์มินเนี่ยจะเรียกว่าลำบากได้ไหมชีวิตก็สบายชีวิตโอเคมากแล้วก็ไม่ได้ทำงานหนักอะไรมากแถมมาไทยมี FC ไทยในขณะที่ตัวเองเนี่ยพูดไทยได้ไม่ชัดแล้วคุณแท็กก็ดูแลอย่างดีนะอันนี้คือเรียกว่าโชคดีมากโชคดีมีบุญมากไม่ใช่ว่าลำบากไม่เข้าใกล้คำว่าลำบากเลยแล้วกลับเกาหลีถามว่าจะมีคนรู้จักไหมเดี๋ยวจะไปต่อการพาที่ว่ามีคนรู้จักไหมประเด็นถัดมาก็คือเรื่องของโดนหักไป 25% ฝ่ายหญิงก็เหมือนบ่นว่าเนี่ยมาไทยเนี่ยโดนหักไปตั้ง 25% คุณแท็กก็ออกมาบอกว่าใช่มันจริงนะหัก 25% จริงแต่มันก็เป็นเรื่องที่สมควรเป็นการกระทำที่ปกติอยู่แล้วแล้วน้อยกว่าดาราหลายๆท่านดาราดังมากมายอย่าโดนหักมากกว่านี้อันนี้คือน้อยมากแล้วแล้ว 25% เป็นค่าใช้จ่ายเรื่องของค่าผู้จัดการอันนี้สำคัญมากเขาหางานให้ซึ่งมันก็ถูกนะสมควรมากคุณมาทำ YouTube เหมือนกันหรือแม้แต่คุณเปิดสมาชิกอ่ะให้สมาชิกเข้ามาสมัครของคุณเนี่ยคุณต้องเสียส่วนแบ่งให้ YouTube 30% นะซึ่ง 30% ผมก็ว่าโอเคมากแล้วมันก็แฟร์เพราะว่า YouTube ทำระบบให้เราแพลตฟอร์มเขาเนี่ยทำมาดังตัวเขาสร้างมาอย่างดีไม่ผิดเขาเก็บ 30% เขามีสิทธิ์อย่างเต็มที่แล้วคุณก็ต้องยอมรับในโอเคกับอันนี้ถ้าคุณไม่โอเคคุณก็ไม่ตกลงได้คุณก็ไม่เปิดก็ได้แต่คุณคามินโดน 25% นี่โชคดีหรือถ้าเป็น YouTube เป็นคลิปเป็นโฆษณาเนี่ยก็จะโดนไป 45% นะเจ้าของคลิปได้ 55 YouTube ได้ 45 อะไรแบบนี้ซึ่งคุณคามิน 25% คือจิ๊บจ้อยแถมชั่วโมงละ 400,000 คุณหักไปครึ่งคุณยังรวยหักไปครึ่งนึงคุณเหลือ 200,000 ยังรวยแต่อันนี้ก็พูดเรื่องนี้คุณแน็กก็ดูไม่ค่อยพอใจกับเรื่องนี้นั่นแหละว่าเฮ้ยคุณคามินจะคิดเรื่องแบบนี้ได้ยังไงมันก็ค่อนข้างจะรวมกันแล้วมองได้ว่าเออมันก็คือเรื่องของเหมือนผลประโยชน์มากเกินไปแบบนี้ไม่เรียกว่าลำบากแบบนี้เราโชคดีมากมีคนดูแลมีที่ให้อยู่มีงานให้ทำคนหางานมาให้ผู้จัดการหามาให้เขาหางานมาให้คุณไม่งั้นคุณหาเองไม่ได้คุณก็พูดไทยไม่ได้คุณจะไปหาที่ไหนได้เงินจากไทยดีมากเอากลับเข้าเกาหลีแต่คือเรื่องภาษีก็น่าสนใจนะว่าคุณการมินเสียภาษีในไทยไหมเพราะว่ารายได้เนี่ยมาจากไทยได้จากในไทยนะปกติต้องเสียนะต่อให้อยู่ไม่ถึง180 วันก็ตามนะแต่ถามว่าเออสุดท้ายอาจจะมีหักภาษีหน้าที่จ่ายปกติบริษัทจะมีหักภาษีหน้าที่จ่ายเวลาจ่ายให้คุณการมินเนี่ยเขาจะหักไปภาษีหักหน้าที่จ่าย 3% นะประมาณ 3% หักไปเสร็จถึงเวลาคุณการมินก็ต้องเสียภาษีนะแต่ถ้าไม่เสียกรมสรรพากรก็จะส่งจดหมายไปแต่คุณการมินเป็นคนต่างชาติที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ในไทยแล้วจะส่งจดหมายให้ใครมันก็น่าสนใจหรือว่าถ้าคุณการมินคิดว่ากลับเกาหลีภายใน180 วันไม่เกิน180 วันที่อยู่ไทยก็จะไม่ต้องเสียหรือเปล่านี่ผมไม่รู้นะก็ไม่รู้ว่าคุณการมินเสียไหมคือไม่แน่คุณการมินอาจจะเสียภาษีแล้วแล้วค่อยกลับก็ได้อันนี้ไม่รู้อีกจุดหนึ่งก็คือในไลฟ์ของคุณแน็กเหมือนหลุดออกมาแนวๆว่าไม่โสดเหมือนพยายามจะสื่อว่าฝ่ายหญิงไม่โสดหรือเปล่าอาจจะมีแฟนอยู่แล้วไหมแต่นี้ประเด็นนี้ไม่ชัด 100% คุณแน็กเหมือนหลุดออกมานิดนึงแต่ก็บอกว่าขอโทษไม่ควรพูดเรื่องนี้อะไรแบบนั้นก็อาจจะเป็นแบบนั้นอาจจะมีแฟนอยู่แล้วหรือเกี่ยวกับเรื่องอื่นอันนี้ก็ไม่รู้นะแต่ตีความได้แค่ประมาณนี้เพราะฉะนั้นหลักๆ FC ของฝ่ายคุณการมินเนี่ยโต้แย้งคุณแน็กก็คือ2ประเด็นนั่นแหละหลักๆที่ใหญ่ๆนะประเด็นแรกพูดให้ฝ่ายหญิงดูแย่ตั้งแต่กรณีคุณเก๋ไก่แล้วทำให้เขาเนี่ยโดนทัวร์ลงแต่อย่างที่ผมบอกว่าประเด็นไม่ใช่แย่หรือไม่แย่ประเด็นคือเขาพูดจริงหรือไม่จริงแล้วถ้าไม่จริงเนี่ยฝ่ายหญิงสามารถโต้แย้งได้คือไม่ต้องใช้กฎหมายหรอกเราเป็นคนที่มีเสียงมีแสงอ่ะพูดแล้วเสียงดังอ่ะมีคนติดตามเยอะพูดแล้วยังไงคนก็เห็นพูดแล้วโต้แย้งได้ถ้ามันไม่จริงก็โต้แย้งกันไปมาสุดท้ายก็จะหาข้อสรุปได้ใครโกหกคนนั้นก็จะไปต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นจริงหรือไม่จริงประเด็นที่2ก็คือเนี่ยแหละเรื่องของความลำบากคุณแน็กก็ให้ดูแล้ว 25% นี้ไม่ใช่ลำบากนะนี่คือดีมากแถมชั่วโมงละอย่างน้อย 400,000 บาทไปจนถึงอาจจะเป็นล้านก็ถือว่าดูแลดี2ประเด็นนี้ก็น่าจะชัดเจนมากหรือแม้แต่ยิบย่อยมันก็ยังมีเรื่องยิบย่อยที่คุณแน็กเนี่ยบอกว่าอย่างคุณการมินเนี่ยก็มาถามเรื่องสติ๊กเกอร์ว่าร้านเนี่ยสติ๊กเกอร์เนี่ยมีการแบ่งปันมั้ยมีการแบ่งส่วนแบ่งมั้ยอะไรทรงๆนี้มันเหมือนเป็นเรื่องยิบย่อยอ่ะเกี่ยวกับเรื่องของการส่วนแบ่งเรื่องของเงินอะไรแบบนั้นถัดมาถ้าอยากรู้ว่าเรื่องของคุณแน็กชาลีกับคุณการมินโด่งดังแค่ไหนดูได้จากค่ายต้นสังกัดคุณการมินหรือว่า MCN ที่ดูแลคุณการมินเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าเขามาเปิดสาขาในไทยเลยนะไม่นานนี้น่าจะเดือนที่แล้วเองอยู่ๆมาเปิดสาขาในไทยเพื่อจะมาต้อนรับมารับสมัครคนที่อยากจะเป็นนักไลฟ์เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์อะไรก็ตามโดยที่ประกาศชัดโฆษณาชัดว่าจะไม่หักเปอร์เซ็นต์สักบาทไม่พอแถมยังมีเงินให้อีกเงินสนับสนุนถ้าแบบFC เนี่ยบริจาคเพชรส่งเพชรให้เยอะเนี่ยมีเงินสนับสนุนอะไรก็ตามพวกนี้แหละก็เป็นการเปิดสาขาในไทยทั้งที่นี่คือค่ายเกาหลีอยู่ในเกาหลีมีแต่ครีเอเตอร์เกาหลีทั้งนั้นคนทำคลิปเกาหลีทั้งนั้นอยู่มาเปิดสาขาในไทยรับสมัครคนไทยแล้วอนาคตอาจจะต่อยอดอะไรก็ตามเห็นได้ชัดว่าเรื่องนี้คือชื่อเสียงคุณแน็กนั่นแหละโยงมาจากชื่อเสียงคุณแน็กคนเดียวแล้วก็ลามมาถึงคุณการมินก็มาคบกันคุณแน็กก็ชื่นชอบแหละคุณแน็กก็ไปชอบเขาก่อนไปบอกว่าเออชื่นชอบโอเคพาแฟนคลับไปดูคลิปเขา
ขาโด่งดังตอนนี้ต้นสังกัดมาเปิดที่ไทยยังไม่พอนะต้นสังกัดของคุณกามินก็ออกมาโต้แย้งเรื่องดราม่านี้ดราม่าคุณกามินต้นสังกัดมีส่วนเกี่ยวข้องเพราะว่าสุดท้ายต้นสังกัดออกมาให้ดูหลักฐานเลยเพราะดราม่านี้เนี่ยหลายๆคนก็โยงไปว่าน่าจะเพราะต้นสังกัดอยากให้แตกแยกกันต้นสังกัดเห็นคุณชาลีเนี่ยมีชื่อเสียงก็อยากจะเอาคุณกามินมาแข่งกับชาลีอะไรก็ตามแบบนี้ต้นสังกัดออกมาเปิดให้ดูว่าไม่จริงสัญญาระหว่างต้นสังกัดกับคุณกามินเป็นสัญญาแบบไม่ผูกพันใครจะเลิกเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ใช่ว่าจะไปบังคับแถมเปิดให้ดูอีกว่าหลักฐานการแชทเส้นทางเป็นยังไงก็คือต้นสังกัดไม่ได้หักสักบาทนะมาไทยเนี่ยต้นสังกัดปล่อยฟรีเลยฟรีสไตล์ต้นสังกัดจะไม่ควบคุมรายได้ที่เกิดขึ้นในไทยคุณกามินจะได้เต็ม 100% ได้จากคุณได้เท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นไม่ต้องไปแบ่งต้นสังกัดเลยนี่คือสิ่งที่ต้นสังกัดให้ดูแล้วก็หลักฐานเยอะมากรวมแล้ว19หน้าเข้าไปไล่ดูได้เขาแปลเป็นภาษาไทยให้ด้วยเพราะว่าเขาจริงจังมากดูเหมือนอยากจะตีตลาดไทยมากเดี๋ยวช่วงท้ายจะมาต่อกันเรื่องของจุดสังเกตจุดที่ดูแปลกๆของต้นสังกัดถัดมาก็คือเรื่องของคุณเดวิดเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นั่นแหละคุณเดวิดจากกรณีที่โฆษณา Apple นะอย่างที่ผมเคยบอกคุณเดวิดเขาจะฉลาดพูดรู้ว่าพูดยังไงให้คนไทยชอบก็ยอดติดตามยอดวิวอะไรก็ตามเขาจะรู้พูดในสิ่งที่คนอยากฟังเพื่อจะได้อยู่ได้เหมือนอยู่เป็นอ่ะคุณเดวิดออกมาบอกว่าเนี่ยคนไทยเขาให้โอกาสใช่มั้ยเพื่อนคุณให้โอกาสเพื่อนเหล่านี้ก็คือคนไทยเนี่ยแหละให้โอกาสคุณแล้วเนี่ยมีบุญคุณแล้วคุณเหมือนไม่มีบุญคุณไม่เห็นแก่บุญคุณที่คนไทยให้อะไรส่งๆนั้นเรื่องนี้มันไม่ใช่บุญคุณคนไทยอะไรหรอกเรื่องนี้บุญคุณก็คือคุณแท็กคุณแท็กคือบุญคุณเพราะคุณแท็กก็พา FC เนี่ยไปชื่นชมควรจะขอบคุณคุณแท็กแต่ไม่ใช่บอกว่าคนไทยใช่คนไทยช่วยแต่ถ้าไม่มีคุณแท็กก็ไม่รอดมาไทยเดียวๆก็ไม่รอดเหมือนกัน